เช้านี้ที่อำเภอฮอดตอนนี้อัปเดตล่าสุดวันที่1เดือนตุลาคม60แล้วครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 7:20 แผนการเดินทางปั่นไปนอนสวนสนบ่อแก้วตรงบริเวณนั้นอยากชมบรรยากาศเช้าๆที่สวนสนแต่ระหว่างทางวันนี้ก็จะมีทางขึ้นเขาละเริ่มมีความชันของเส้นทางก็อยู่ที่สูงประมาณ 1,000 กว่าเมตรละตรงบริเวณจุดนั้นเดี๋ยวก็จะเดินทางละก็ไปกินข้าวก่อนสั่งพี่เขาไว้ละข้าวหมูทอดดูจากสภาพอากาศแล้ววันนี้น่าจะไม่มีฝนท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดเงินแสงหน่อยครับท้องฟ้าโปร่งบรรยากาศแต่ก็สภาพอากาศทางแม่งสอนตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาแน่นอนได้นะครับบางช่วงก็อาจจะมีฝนขึ้นมาก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีเสื้อฝนเตรียมไว้ละระหว่างทางต้องเจออะไรที่อุปสรรคหรือยังไงก็ต้องแก้ไขไปเฉพาะหน้านี่คือรูปแบบการเดินทางด้วยจักรยานท่องเที่ยวด้วยจักรยานไม่ได้เน้นที่จะปั่นเร็วหรืออะไรพยายามเก็บเกี่ยวทิ้งซับบรรยากาศสองข้างทางให้ได้มากที่สุดทางต่อไปละเดี๋ยวพี่ดูแลรีสอร์ทที่รันก็จะเอาคาร์มาเสริมให้ผมเป็นข้าวหมูทอดหนึ่งสองไม้จานหนึ่งให้กินมื้อเช้าเดี๋ยวเราจะกินรองทางข้างหน้าเราจะกินตรงที่ที่ที่ไหนครับสำหรับข้าวทางนี่กินไม่ลงเลยเนี่ยเห็นข้าวอยากเก็บไว้อย่างเงี้ยกินข้าวด้วยกันพี่โอ้โหเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะไปกินเสร็จเดี๋ยวออกเดินทางไปอันดับต่อได้เวลาล่ำลาตอนนี้8โมง2ผู้บริหารแห่งฮอดรีสอร์ทที่พักเมื่อคืนนี่พี่โบกับพี่รันนะครับพี่รันเมื่อวานที่ผมถ่ายตอนนี้แกยกล้อผมดูแล้วผมไม่ถ่ายครับท้องคืนสบายมากพี่อากาศชิลเลยบรรยากาศดีมากอย่างไรผมก็แนะนำเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานแถวนี้ถ้าผ่านที่นี้ก็แวะมาพักได้ได้ครับผมก็ถ่ายครับอาหารอร่อยมากเลยเมื่อวานกินถึงมือพี่โบไปเยอะมากเมื่อเช้ากินหนังที่รันไปกินที่รันอยากจะว่าต่อยคืนนึงแต่ต้องไปแล้วครับการเดินทางเองก็ต้องเดินทางต่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ผมครับพี่แมนตังครับ